เรื่องของสอวเพราะว่าอาจารย์เองก็ตัดสินใจแล้วที่จะลงสมัครสอวอในการเลือกสอวอที่กฎกติกาที่หลายคนมันดูซับซ้อนที่สุดไม่ใช่ในประเทศนะในโลกเออเป็นวิธีการเลือกสอวอที่หลายคนแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงมีแห่งเดียวในโลกเหตุผลหลักอาจารย์ที่อาจารย์ตัดสินใจลงสอวอในครั้งนี้คืออะไรฮะก็อย่างที่ผมเล่าถ้าพูดถ้าตอบแบบสั้นเลยนะฮะในช่วงบั้นปลายนี่ก็ขอมีส่วนร่วมในการผลักดันให้ประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยสมบูรณ์โอ้นี่หลักการเลยยิ่งประเทศอารยะที่เจริญแล้วนี่คือสั้นตอบอย่างสั้นคำตอบสวยมากนะอาจารย์ถ้าตอบอย่างยาวเนี่ย ก็คือว่าในบริบทของเมืองไทยและประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ผมเล่าผมเจอรัฐประหารของไทยครั้งแรกเนี่ยปี2014จนถึงทุกวันนี้มันเกินนิ้วมือผมรัฐธรรมนูญใช้มาเนี่ยเกินนิ้วมือผมครับนะฮะโจนะผมนี่60กว่าแล้วเนี่ย68แล้วนี่ผมคิดว่ามันน่าจะหมดแล้วมั้งนะรัฐประหารปี57หวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับนะแล้วรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยหลังจากถ้าแก้ไขได้ให้เป็นประชาธิปไตยเต็มที่แล้วเนี่ยจะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่จะนำพาประเทศเนี่ยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองที่คนเท่ากันนี่คือสิ่งที่อยากเข้าไปเป็นสวเพื่อไปแก้จุดเนี้ยหวังว่าจะมีส่วนในการผลักดันตรงนี้ผมคนเดียวมันทำไม่ได้หรอกนะฮะแม้กระทั่งสวเพียงอย่างเดียวก็ทำไม่ได้หรอกมันต้องอาศัยองค์กรอื่นๆอาศัยสสอาศัยรัฐบาลอาศัยองค์กรอิสระอาศัยประชาชนแล้วก็หวังว่าจะมีส่วนตรงนี้นะแล้วจากการที่ว่าใช้เวลาคิดนานนะใช้เวลาคิดนาน2อาทิตย์มีคนชวนไหมอาจารย์ไม่มีฮะคือมาจากแรงผลักดันภายในใจเลยได้แรงบันดาลใจจากอาจารย์พนัทอ๋อใช่ใช่เพราะท่านแกก็ลงเลยที่ท่านออกมาชูธงเลยท่านแรกมาประกาศแถลงการเลยว่าท่านจะสมัครเพื่อจะมีภารกิจอย่างนี้ผมอ่านดูแล้วท่านอายุตั้ง80กว่าแล้วโอ้โหยังคิดถึงขนาดนี้เรานี่68เองใช่ไหมฮะแล้วก็คุณสมบัติอะไรเราก็เข้าได้นี่นะครับคนที่จะเข้าไปทำตรงนี้มันก็ถูกจำกัดด้วยข้อวิธีอายุต่างแบบนี้เยอะตั้งอายุสถานที่ตั้งอะไรเยอะแยะข้อห้ามเยอะไปหมดเราก็เป็นหนึ่งในจำนวนคนส่วนน้อยที่คิดว่ายังพอจะทำอะไรได้จะอยู่เฉยๆก็คงไม่ได้ในเมื่อคนอย่างอาจารย์พนัทเองเนี่ยแกยังยอมเสียสละลงมาทำที่ตรงนี้แล้วเราจะนั่งอยู่เฉยๆนั่งแต่แปลหนังสืออะไรของเราเงียบๆมันคงไม่ได้มั้งนะฮะก็เลยคิดว่าเอาจะลองดูนะจะลองดูก็เลยคิดว่าอย่างนั้นติดต่อกับอาจารย์พนัทท่านก็ยินดีโอ้มาท่านก็ยินดีมากอย่างเงี้ยวันเข้าใจว่าวันที่อาจารย์ไปร่วมแถลงข่าวเนี่ยพอไปเข้าจริงเนี่ยโอ้โหไปเจอปรากฏไม่ใช่ตัวเองคนเดียวนะไปเจอมิตรสหายจริงก็เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ด้วยก็ต้องหลายคนเจอนี่งงเลยครับ เจอนี่งงเลยนึกไม่ถึงว่าจะเจอนะฮะหลายคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เคยรู้จักแล้วก็เป็นอาจารย์รุ่นก่อนผมหรือรุ่นเดียวกันเนี่ยก็มาเจอกันผมก็เอ้ยยังไม่นึกเลยเพราะเราไม่เคยเจอกันไงพอเกษียณแล้วก็ต่างคนต่างไปผมก็ทำของผมเขาไปเขาก็ไปแล้วมาเจอกันในวันนั้นแล้วก็คิดตรงกันเราก็นั่งคิดว่ามาทำไมเนี่ยพูดออกมาก็เหมือนกับที่ผมพูดนี่แหละหลักการตรงกันความคิดมันตรงกันแล้วก็ได้จุดประกายจากอาจารย์พนัทเหมือนกันก็เลยมาเจอกันในวันนั้นอาจารย์พนัทนี่เป็นเอเจนต์เหมือนกันนะเป็นผู้จัดหาเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ทุกคนมาแล้วท่านก็จอยกันแล้วท่านเองยังเป็นต้นกำเนิดของคำว่าสวเพื่อการเปลี่ยนแปลงถ้าอยากเปลี่ยนแปลงต้องมีตรงนี้ครับถ้ามีเปลี่ยนแปลงต้องมีคนเข้ามาสู่กระบวนการนี้ให้มากที่สุดครับแต่อาจารย์คงได้ศึกษาแหละว่ากระบวนการวิธีการอย่างที่บอกว่ามันแปลกที่สุดในโลกเนี่ยก็ไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายนะยากมากครับยากมากเลยยากมากเลยแล้วโอกาสก็ลิบหลีบอกตรงเพราะว่านอกจากเลือกในสายอาชีพของตัวเองแล้วนี่ยังต้องไขว้กันอีกต้องครอสกันแล้วต้องสาต้องสามชั้นสมุดคือต้องเลือกถึง6ครั้งอำเภอจังหวัดประเทศฮะในแต่ระดับนี้ก็2ครั้งเลือกในกลุ่มอาชีพของเลือกควายเขาตัวเองแล้วก็เลือกควายที่เรียกว่าสายคือเอากลุ่มมาจับฉลากรวมกันแล้วก็เรียกว่าสายแล้วก็เลือกข้ามสายเลือกข้ามกลุ่มอย่างเงี้ยพอผ่านแล้วเนี่ยถึงจะไปที่จังหวัดที่จังหวัดก็แบบเดียวกันอีกเลือกในกลุ่มอาชีพคนตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็เอามาคละกันเป็นสายแล้วก็เลือกในสายโดยเลือกคนอื่นห้ามเลือกตัวเองแล้วก็ไปจังหวัดอีก3ครั้ง6รอบก็จะได้มาสว200คนเนี่ยจากกลุ่ม20อาชีพเนี่ยนะฮะกลุ่มนึงมีแค่10คนเองจะได้แค่10คนเองนะกลุ่ม
กลุ่มข้าราชการด้านความมั่นคงกลุ่มแพทย์และสาธารณสุขกลุ่มทนายความและด้านกฎหมายกลุ่มสื่อกลุ่มการศึกษากลุ่มสื่ออย่างเงี้ยแต่ละกลุ่มเนี่ยทั้งประเทศเข้าไปเนี่ยจะมีแค่10คนเองอาจารย์อาจารย์ลงกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มการศึกษาครับมีกลุ่มเดียวที่ผมลงได้เพราะเป็นอาชีพเดียวที่ผมทำอยู่แต่รู้ว่ามันไม่ง่ายอ่ะแต่ตอนนี้คือมาแบบถอยไม่ได้แล้วใช่ไหมก็มันยังไม่เปิดรับสมัครนะก็ยังเปลี่ยนใจได้นะยากยากยังเปลี่ยนใจแต่คิดว่าคงไม่เปลี่ยนละก็คงไม่เปลี่ยนมาออกรายการนี้แล้วก็คงเปลี่ยนไม่ได้แล้วมั้งใช่ใช่นี่ประชาชนเขาดูอยู่เขาคิดแล้วว่าอาจารย์ต้องลงแน่ตอนตัดสินใจว่าจะลงบอกคนรอบตัวไหมครอบครัวเพื่อนที่รู้จักเขาไงก็คุยกับคนในครอบครัวอยู่ก็คุยกันอยู่เขาก็เห็นด้วยแต่จริงคนก็มองแล้วว่าการเลือกสวครั้งนี้มันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับการเมืองไทยมากๆว่าถ้าเรามองในโจทย์ที่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่เนี่ยคือพอมันไปเปลี่ยนในทางการเมืองสสก็ยากก็อย่างที่เห็นใช่ไหมแก้นู่นก็ไม่ได้แก้นี้ก็ไม่ได้พอมาดูปุ๊บกลายเป็นเอาจริงเนี่ยหลายสิ่งด้วยกันที่มันประกอบเข้ากับการเมืองเนี่ยมันผูกอยู่กับอำนาจของสวครับอาจารย์คิดว่ามันสวมันเลยเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากคือถ้ามองในภาพตรงเนี้ยการคัดเลือกสวผมไม่ใช่คำว่าเลือกตั้งนะมันคือการคัดเลือกใช่มันไม่ใช่เลือกตั้งเราไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์การคัดเลือกสวในรอบนี้เนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะว่าสวชุดเก่าซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับรัฐประหารคสช.เนี่ยปี57ยังชัดเจนนะกำลังจะหมดอายุนะฮะแล้วก็นับจากนี้ไปเนี่ยก็จะทยอยมีการคัดสรรมีการคัดเลือกบุคคลบุคลากรในองค์กรอิสระต่างๆทยอยกันเข้ามาซึ่งสว.จะเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยองคาพยพของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางข้างหน้าในทิศทางใดเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับสว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาถ้าสว.ชุดใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยยังมีแนวทางเดิมเหมือนกับสว.ชุดเก่าที่กำลังจะหมดไปนี่นะฮะก็แน่ใจได้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระหรือตัวรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นๆที่สำคัญที่เกี่ยวข้องก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมาแต่ถ้าหากว่าองค์ประกอบของสว.ชุดใหม่นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะมีหวังสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางนั้นตัวเลขในใจจันหวังสักเท่าไหร่คือถ้าตามหลักเนี่ยถ้าเอาแก้รัฐธรรมนูญได้ถ้าเอาแบบว่ามีเสียงพอที่จะโหวตคัดค้านเรื่องของตัวองค์กรฉลาดต่างๆเนี่ยเขาประเมินกันสัก70อาจารย์คิดว่ามันจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมตัวเลข70นี่มันมาจากข้อกำหนดที่บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องได้รับเสียงจากสว.ไม่ต่ำกว่า1ใน3ใช่แล้ว200คนนี่1ใน3ก็คือประมาณ67 68คนตีซะว่า70อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลมๆตรงนี้เองงั้นการที่จะแก้รัฐธรรมนูญ60ได้เนี่ยนะฮะมันจึงต้องมีสว.ที่เห็นด้วยอย่างน้อย67 68ถึง70คนอ่ะนะฮะงั้นก็จะต้องมีความหมายว่าอย่างน้อยจำนวนสว60 70ถึง80ถึง70คนเนี่ยเป็นอย่างน้อยจะต้องมีแนวทางที่แตกต่างจากสว.ที่กำลังจะหมดอายุไปนะเพราะมันเป็นที่พิสูจน์มาแล้วว่าช่วงหลายปีมานี้เนี่ยการแก้รัฐธรรมนูญมันติดที่ตรงนี้การแก้รัฐธรรมนูญบางประเด็นเนี่ยนะฮะพรรคการเมืองหลายพรรคเขาเห็นด้วยนะฮะเวลาเราพูดถึงแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บเรามักจะนึกถึงพรรคก้าวไกลแต่อันนี้หลายเรื่องแต่อันนี้เนี่ยนะมีพรรคอื่นเขาเอาด้วยนะอันนี้ต้องให้แต่ติดตรงเนี้ยอันนี้ต้องให้เครดิตเขามีพรรคอื่นทั้งพรรคในรัฐบาลบางพรรคเขาก็แอบผมว่าเห็นมาเห็นด้วยประเด็นนี้เพราะว่าหลายประเด็นเนี่ยผมว่าอย่างฝั่งสสก็ได้ประโยชน์อย่างเช่นอะไรอำนาจคสช.ใช่มั้ยอะไรนั้นที่พยายามจะแก้ตรงเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วมาไปติดที่สว.ทุกทีทุกทีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วว่าตัวบอทเทิลเน็กหรือคอขวดของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองในปัจจุบันที่เป็นผลสะท้อนจากรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยตัวบอทเทิลเน็กหรือคอขูดมันอยู่ที่ตรงนี้จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้าเลือกถูกเปลี่ยนถูกมันจะไปถูกครับก็มีความหวังมากขึ้นมีความหวังมากขึ้น okay. คือบอกว่าจะไปถูกมันก็ยังไม่ใช่ ไม่โอเคเพราะจะมีอุปสรรคอยู่เยอะมีองค์กรมีเครือข่ายเยอะๆที่ยัง
มีที่อาจจะยังเข้ามายังเข้ามาสายยุ่งตรงนี้ได้แต่ถือว่านี่คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเป็นยุทธศาสตร์จุดหนึ่งเป็นคำถามทิ้งท้ายแล้วกันผมไม่รู้ว่าผมมองไกลไปหรือเปล่านะถ้าสมมติว่าในการคัดเลือกสวครั้งนี้เนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คือมันมีกลุ่มคนหน้าใหม่ๆที่อาจจะมีความคิดมีหลักการในเชิงประชาธิปไตยแบบเข้มข้นเข้ามาเยอะเนี่ยเข้ามาในจำนวนที่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เยอะเนี่ยมันจะสร้างความไม่สบายใจให้กับกลุ่มอำนาจเก่าถึงตรงนั้นเขาอาจจะตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่ามันก็มีการตั้งข้อสังเกตไปถึงขนาดนั้นนะอันนั้นก็คงต้องไปถามเขานะ แต่ผมมองนะฮะว่ามันจะอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดถึงจะมีรัฐประหารไหมถึงขั้นนั้นเนี่ยนะผมมองว่าคงจะไม่มีแล้วนะด้วยความหวังส่วนตัวเองว่ารัฐประหารปี57น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะฮะแล้วรัฐธรรมนูญ60เนี่ยก็ร่างมาลักษณะที่เขาเรียกว่าไทยนิดมากคือมาตราสังอย่างละเอียดมากหลายขั้นตอนนะแก้ก็ยากมากต้องมีประชามติ 1-2-3 ครั้งนะฮะแล้วต้องผ่านตั้งกี่ด่านก็ไม่รู้นะผ่านด่านสสด่านสบด่านสารรัฐธรรมนูญแล้วกว่าจะแล้วก็มีประชามติอีกแล้วกว่าจะนะมันซับซ้อนแหละมันยากล็อกไว้หลายชั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันหมอว่าต้องสู้ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันถึงยากแต่ในเมื่อหนทางมันเปิดอยู่เท่านี้เราก็ต้องทำเพราะถ้าอย่างเช่นถ้าผมไม่ทำก็นั่งอยู่กับบ้านเขียนหนังสือแปลหนังสือไปก็จบสู้บนหน้าตักที่มีก็สู้ตามระบบตามคันลองของกฎหมายที่เขาเปิดช่องให้ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ